ายการ NVP วิถีไทยวันนี้พาคุณผู้ชมมาชมและสัมผัสเสน่ห์แห่งผ้าผ่านวิถีของชุมชนที่บ้านเมืองแอร์ตำบลนาตาลอำเภอนาตาลจังหวัดอุบลราชธานีค่ะชุมชนวิถีแห่งบ้านวิถีแห่งความผูกพันกับสายน้ำโขงการปลูกฝ้ายทอฝ้ายการใช้สีจากธรรมชาติมาสร้างสรรค์เป็นผืนผ้าที่สวยงามโดยคนในชุมชนต่างร่วมแรงร่วมใจกันอนุรักษ์สืบสานเอาไว้เรามาทำความรู้จักกับชุมชนนี้กันค่ะค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่กันที่กลุ่มทอผ้าบ้านเหมือนแอนะคะอยู่ที่อำเภอนาตาลจังหวัดอุบลราชธานีเดี๋ยวเราจะมาทำความรู้จักกับกลุ่มนี้กันหน่อยนะคะคุณผู้ชมทำไมเขาถึงมีการผลิตสินค้าที่ได้มีความสวยงามแบบนี้แล้วก็หลากหลายมากๆตอนนี้เราอยู่กันกับพัฒนาการอำเภอนาตาลแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับกลุ่มนี้ดูอบอุ่นมากแล้วก็เข้มแข็งมากค่ะแล้วก็มีส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุนะคะพูดถึงความเป็นมาของกลุ่มหน่อยค่ะว่ากลุ่มนี้จริงๆแล้วก่อตั้งกันมานานหรือยังแล้วทำอะไรกันบ้างคะที่กลุ่มนี้อ๋อครับครับขอบคุณครับสำหรับอำเภอนาตาลนะครับถือว่าเป็นอำเภอแห่งครามนะครับเพราะว่ามีกลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมครามเนี่ยกระจายอยู่ในหมู่บ้านตำบลมากนะครับซึ่งเป็นอาชีพเสริมนะครับที่จะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมีการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้สำหรับกลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมครามบ้านเหมือนแอร์หมู่ที่3ตำบลนาตาลอำเภอนาตาลจังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่มีการผลิตทอผ้าฝ้ายย้อมครามซึ่งเป็นกลุ่มที่มีคุณภาพนะครับเป็นกลุ่มที่สร้างชื่อเสียงให้กับอำเภอนาตาลของเรานะครับกลุ่มนี้นะครับจัดตั้งมานานนะครับเป็นกลุ่มที่ผูกพันกับการทอผ้าฝ้ายนะครับเป็นวิถีชีวิตแบบพอเพียงเป็นวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายในการที่จะใช้ในการที่จะทอเนี่ยได้อย่างลงตัวนะครับซึ่งวิถีชีวิตตรงนี้เนี่ยทำให้พี่น้องประชาชนนะครับมีอาชีพมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งจุดเด่นนะครับจุดเด่นของกลุ่มนี้โดยเฉพาะการย้อมครามเนี่ยนะครับซึ่งเป็นการที่เราเนี่ยใช้วัตถุดิบในชุมชนนะครับอย่างเช่นต้นคามก็ดีฝ้ายก็ดีชุมชนเป็นคนที่ปลูกเองนะครับเราไม่อาศัยวัตถุดิบจากภายนอกนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่เรามาทำเนี่ยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับทำให้พี่น้องประชาชนนะครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะกลุ่มตรงนี้ผ้าฝ้ายเนี่ยนะครับผ้าฝ้ายย้อมครามเนี่ยเป็นสิ่งที่เราถ้าเราสวมใส่แล้วเนี่ยนะครับใส่ได้หลายโอกาสใส่ฤดูร้อนก็ทำให้เราเย็นสบายใส่ฤดูหนาวก็จะทำให้เราอบอุ่นนะครับตรงนี้เนี่ยทำให้วิถีชีวิตทำให้เศรษฐกิจของหมู่บ้านนะครับมีความมั่นคงนะครับโดยเฉพาะที่เราทำอยู่เนี่ยนะครับมีกลุ่มมีผู้สูงอายุนะครับซึ่งทอผ้าฝ้ายตัวนี้เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับเป็นภูมิปัญญาซึ่งถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะครับตรงนี้นะครับถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปเป็นผลิตภัณฑ์เด่นของอำเภอนาตาลของเรานะครับสร้างชื่อเสียงให้กับอำเภอนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือสร้างรายได้นี่คือจุดหลักนะครับสร้างรายได้ให้พี่น้องประชาชนมีอาชีพเสริมนอกจากเราทำนาแล้วนะครับก็จะมาทำกันอย่างนี้แหละครับนะครับทำโดยมีผู้เฒ่าผู้แก่ผู้เฒ่าผู้แก่นี่ก็จะมีการถ่ายทอดให้กับลูกหลานจากรุ่นต่อไปในสมัยก่อนการทอผ้าที่นี่ทอเพื่อการสวมใส่ในหมู่บ้านนะคะปัจจุบันมีการพัฒนาต่อยอดเพื่อให้เกิดความร่วมสมัยมีการแปรรูปและตัดเย็บให้สามารถใส่ได้ทุกเพศทุกวัยค่ะแล้วในฐานะที่เราเป็นเจ้าหน้าที่จากทางพัฒนาการอำเภอแล้วก็มีพัฒนาชุมชนเข้ามาดูแลด้วยเรามีการมาต่อยอดแนวคิดให้กับชาวบ้านยังไงบ้างเพื่อที่จะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าครับครับขอบคุณครับ
ในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอนาตาลนะครับสิ่งที่เรามีบทบาทมีภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มตรงนี้นะครับเพื่อที่จะมาต่อยอดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราในการให้อบรมให้ความรู้นะครับลายต่างๆนะครับทำอย่างไรถึงจะเป็นที่ต้องการของตลาดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยลายขอพระราชทานนะครับซึ่งเป็นลายพระราชทานของเจ้าฟ้าสิริวัณวลีนารีรัตน์นะครับซึ่งพระองค์ท่านเนี่ยได้พระราชทานลายตรงนี้มาให้กลุ่มนะครับกลุ่มองค์กรกลุ่มต่างๆในหมู่บ้านทั่วประเทศนะครับท่านพระราชทานมาให้เราผลิตนะครับลายขอเนี่ยเพื่อที่จะให้กลุ่มนะครับมีอาชีพมีการสร้างงานสร้างรายได้เกิดขึ้นนะครับตรงนี้นะครับเราก็มีเข้ามาส่งเสริมสนับสนุนนะครับกลุ่มอาชีพตรงนี้นะครับให้กลุ่มมีความมั่นคงยั่งยืนนะครับแล้วก็ลายไม่ว่าจะเป็นลายต่างๆเนี่ยทำอย่างไรถึงจะเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคนะครับเราก็ให้การส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้กับกลุ่มนะครับค่ะก็ขอเชิญชวนคุณผู้ชมนะคะที่กำลังชมรายการหรือว่าใครที่ชอบสนับสนุนนะคะสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์จากชุมชนถือว่าเป็นการสร้างอาชีพนะคะสร้างรายได้ให้กับชุมชนได้เลยทีเดียวนะคะที่นี่ก็คือบ้านเหมือดแอร์บ้านเหมือดแอร์ครับตำบลนาตาลจังหวัดอุบลราชธานีค่ะสำหรับอำเภอนาตาลของเรานะครับก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินะครับแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมนะครับสำหรับแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินะครับของเราก็จะมีแก่งชมดาวนะครับแล้วก็หาดชมดาวต่างๆนะครับแก่งของสวยงามต่างๆที่ริมแม่น้ำโขงแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเราก็จะเป็นวัดพระโตนะครับพระเจ้าใหญ่องค์ตื้อสามารถนมัสการได้นะครับแล้วก็จากนั้นก็จะมาเชื่อมโยงกับกลุ่มแม่บ้านต่างๆที่จะในพื้นที่ของเรานะครับก็จะมีกลุ่มแม่บ้านทอผ้านะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าฝ้ายผ้าลายครามนะครับเพื่อที่จะสนับสนุนนะครับกลุ่มอาชีพในพื้นที่อำเภอนาตาลนะครับที่จะส่งเสริมการมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งกับสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐนะครับที่จะช่วยส่งเสริมอาชีพกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ทั้งเศรษฐกิจชุมชนนะครับเศรษฐกิจฐานรากนะครับเพื่อให้ประชาชนของเรานะครับมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับขจัดความยากจนนะครับมีความอยู่ดีกินดีนะครับสำหรับการเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่อำเภอใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นอำเภอเขมราชนะครับเที่ยวเขมราชเสร็จมาไหว้พระเจ้าใหญ่องค์ตื้อแล้วก็นอนค้างคืนที่หาดชมดาวนะครับเรามีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามนะครับกลางคืนจะมีแสงสว่างจากดาวนะครับระยับหนึ่งหมดนะครับถ้าท่านไม่เคยมาท่านมาสักครั้งนะครับท่านก็จะติดใจนะครับพอเที่ยวเสร็จนะครับเราก็จะมีผลิตภัณฑ์พื้นบ้านของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าครามผ้าฝ้ายนะครับที่กลุ่มชุมชนกลุ่มแม่บ้านของเรานะครับดำเนินการที่จะตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นนะครับปลูกฝ้ายนะครับแล้วก็ทอมือส่วนใหญ่จะทำด้วยมือทั้งหมดนะครับจะเป็นฝีมือจากกลุ่มแม่บ้านของเรานะครับแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวนะครับก็จะเชื่อมโยงกับอำเภออื่นไม่ว่าจะเป็นโพไทยนะครับเขาก็จะมีแหล่งเที่ยวของเขาแต่ในส่วนของอำเภอนาตาลนะครับภายภาคหน้านะครับประมาณ 3-4 ปีนะครับหรือประมาณปี 6-7 นะครับก็จะมีสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่7นะครับเชื่อมจากประเทศลาวนะครับข้ามแม่น้ำโขงมาที่ฝั่งอำเภอนาตาลนะครับเราก็จะสามารถรองรับนักท่องเที่ยวจากทั้งฝั่งลาวนะครับแล้วก็ฝั่งของไทยด้วยในอีกระยะยาวต่อไปนะครับเพื่อที่จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากนะครับของเราไม่ว่าเศรษฐกิจท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะครับหรือว่าท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแล้วก็เป็นการสร้างรายได้ในพื้นที่ชุมชนนะครับพื้นที่ชุมชนของเรานะครับมี67หมู่บ้าน64หมู่บ้านพร้อมที่จะสนับสนุนนะครับแล้วก็ดำเนินการนะครับพร้อมทั้งสถานที่ทั้งบุคคลนะครับส่วนราชการต่างๆก็ให้การสนับสนุนอำเภอนาตาลเป็นอย่างดีนะครับในส่วนของอำเภอนาตาลก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่จะสามารถพัฒนาต่อยอดไปเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับจังหวัดได้ต่อไปในอนาคตครับ
านแต่ละองค์กรต่างร่วมกันต่อยอดแนวคิดและพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับชุมชนส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็งชุมชนมีรายได้เป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปพร้อมๆกันค่ะก็คืออยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านนะคะก็คือมาเขาเรียกว่าชมช็อปนะคะสินค้าประจำพื้นถิ่นของอำเภอนาตาลนะคะก็คือผ้าย้อมครามซึ่งเรามีการผลิตนะคะก็คือทั้งชาวบ้านที่ผลิตเองเป็นภูมิปัญญานะคะไม่ว่าจะเป็นนอกจากผ้าย้อมครามแล้วก็จะมีผ้าฝ้ายที่ย้อมสีธรรมชาตินะคะจากพวกเปลือกไม้ต่างๆนะคะก็คืออยากให้เชิญๆมาช็อปนะคะก็คือในโดยส่วนตัวรู้สึกภูมิใจนะคะแล้วก็ในสิ่งในตัวของอำเภอนาตาลเองที่เรามีวัฒนธรรมด้านการผ้านะคะซึ่งเรามีการผลิตนะคะเหมือนตัวที่ดิฉันใส่เองนะคะก็เป็นผ้าของอำเภอนาตาลที่กลุ่มนี้ที่เป็นคนทอนะคะแล้วก็มีการนอกจากทีนี้เรามีทอเราก็จะมีการทอที่นี่แล้วก็มีการตัดเย็บที่นี่เลยนะคะแล้วก็รวมถึงเศษวัสดุต่างๆที่เหลือไม่ว่าจะเป็นพวกผ้าพวกอะไรแล้วก็จะมาทำเป็นดอกไม้ประดับเป็นเข็มกลัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นพวกอุปกรณ์ตกแต่งนะคะก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะคะมาช็อปมาชมวัฒนธรรมของอำเภอนาตาลนะคะก็คือของเราไม่ว่าจะเป็นเรามีตั้งหลายกลุ่มนะคะที่ผลิตที่เกี่ยวกับผ้าย้อมครามย้อมสีธรรมชาตินะคะก็อยากเชิญชวนทุกท่านนะคะมาเที่ยวอำเภอนาตาลค่ะขอบคุณค่ะค่ะหลังจากที่เราได้ทำความรู้จักกับกลุ่มกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาสอบถามนะคะเรื่องของผลิตภัณฑ์ต่างๆที่มีการแปรรูปกันมาแล้วว่าเป็นผลิตภัณฑ์อะไรบ้างตอนนี้เราอยู่กันกับพี่ดาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็พี่ดานี่คือเป็นสมาชิกในกลุ่มด้วยนะคะหลังจากที่กลุ่มมีการปลูกฝ้ายยิ้วฝ้ายเขียนฝ้ายทอผ้าแล้วทีนี้เรามีการแปรรูปนะคะมีการแปรรูปเป็นอะไรบ้างแล้วผลิตภัณฑ์ต่างๆมีลายอะไรบ้างผลิตภัณฑ์เริ่มต้นของเราก็จะทำเป็นตั้งแต่เริ่มต้นนะคะก็จะทำเป็นผ้าเป็นเม็ดนะคะเป็นผ้าเม็ดแบบนี้ยังไม่มีการแปรรูปใช่ไหมคะแต่ก่อนใช่ค่ะต่อมาเราก็จะทำเป็นพวกผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่แล้วก็เริ่มทำเป็นเสื้อผ้าแปรรูปขึ้นมาแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มทำเป็นพวกผลิตภัณฑ์ดอกไม้อย่างเงี้ยค่ะก็ไปติดในกระเป๋าก็คือถามก่อนว่าคือผ้าที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะก็คือเป็นผ้าที่ยังไม่มีการแปรรูปใช่ค่ะแล้วก็เป็นการย้อมจากสีธรรมชาตินะคะอย่างเช่นสีนี้ย้อมมาจากอะไรคะพี่ดาสีนี้จะเป็นสีของดอกฝ้ายเลยอะค่ะสีของดอกฝ้ายเป็นฝ้ายชนิดนี้เลยสีนี้เลยใช่ค่ะเรียกว่าฝ้ายกระตุ่นฝ้ายกระตุ่นนะคะจะเป็นสีน้ำตาลจะเป็นออกสีน้ำตาลเป็นสีแบบดูมีความเป็นวินเทจนิดนึงนะคะนะคะดูมีความขลังด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นสีของฝ้ายใช่ค่ะอีกสีนึงอันนี้ก็เป็นสีฝ้ายเหมือนกันเป็นฝ้ายแท้ใช่ค่ะด้วยนะคะสีขาวแต่ว่าถ้าเป็นสีนี้เราจะย้อมครามมีการย้อมครามครามก็คือปลูกเองในชุมชนนะคะอันนี้จะเป็นลายสะเก็ดดาวลายสะเก็ดดาวเป็นลายของชุมชนใช่ค่ะนะคะแล้วจะมีสะเก็ดดาวแล้วก็ชมดาวจะมีลายสะเก็ดดาวแล้วก็ชมดาวเพราะว่าที่นี่จะมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลายคนรู้จักก็คือหาดชมดาวก็เลยเป็นลายที่เป็นเอกลักษณ์ของจอมพลานะคะก็เลยประยุกต์ขึ้นมาทีนี้ด้านล่างก็จะมีเป็นผ้าคลุมไหล่ค่ะผ้าคลุมไหล่นี่ลายอะไรบ้างคะพี่ดาอันนี้จะเป็นลายขออันนี้คนแก่โบราณเนาะเป็นเรียกว่าลายหมักจับลายหมักจับค่ะนะคะก็จะดูมีความเข้มนะคะจะเป็นครามเข้มกับครามที่เป็นแบบว่าสีจะออกเหมือนคล้ายๆกับยีนฟอกนิดนึงนะคะจะย้อมได้2สีก็แล้วแต่ใครชอบแบบไหนนะคะคุณผู้ชมนอกจากนั้นก็ยังมีหลากหลายลายอีกแต่ว่ายังมีการแปรรูปเป็นเสื้อสำหรับใครที่แบบคือไม่อยากจะซื้อผ้าเม็ดไปตัดแล้วอ่ะอยากซื้อเสื้อไปใส่เลยแบบนี้ก็มีเช่นกันแบบนี้พี่ดาแนะนำเลยค่ะมีราคาเท่าไหร่ตอนนี้จะอยู่ประมาณ850ค่ะ850นะคะคุณผู้ชมนี่คือราคาที่กลุ่มค่ะเผื่อใครสนใจเนาะค่ะสั่งซื้อกันมาได้ตามที่อยู่นะคะค่ะพี่ดาช่วงท้ายฝากอะไรถึงคุณผู้ชมหน่อยนะคะกลุ่มเราจริงๆแล้วคือก่อตั้งมานานค่ะแล้วก็มีการต่อยอดแนวคิดอยู่ตลอดเผื่อมีใครสนใจอยากจะมาดู
ดูงานหรือว่าอยากจะมาเรียนรู้วิถีของชุมชนแล้วก็ซื้อผลิตภัณฑ์เอาซื้อได้ช่องทางไหนบ้างติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างคะติดต่อได้ผ่าน LINE นะคะ0619523623ค่ะแล้วก็ที่ร้านชมดาวอำเภอนาตาลค่ะจะเป็นจุดขายของเราอะค่ะค่ะหรือว่าสะดวกที่จะไปดูสินค้าก็เข้าไปได้ที่เพจนะคะผ้าชมดาวใช่ค่ะนะคะผ้าชมดาวนะคะลองเซิร์ชเข้าไปแล้วก็พิมพ์มาสอบถามรายละเอียดได้นะคะหรือว่าจะสั่งซื้อผ่านทางช่องทางนั้นก็ได้เช่นเดียวกันเป็นผลิตภัณฑ์จากชุมชนโดยชุมชนรายได้ก็เพื่อชุมชนด้วยนะคะฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยค่ะจริงๆแล้วในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลนาตาลของเราเนี่ยเราได้สนับสนุนกลุ่มทอผ้านะครับซึ่งเป็นอยู่ในงานของกองสวัสดิการและสังคมนะครับเรามีนักพัฒนาชุมชนเรามีผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชนคือน้องแบงค์นะครับที่ไปให้ความรู้กับชาวบ้านนะครับเพื่อเราสนับสนุนกองทุนเงินทุนจากกองสวัสดิการของเรานะครับให้กลุ่มทอผ้านะครับเมื่อเราสนับสนุนกองทุนไปแล้วนะครับเราก็จะต่อยอดนะครับต่อยอดคือรับผ้านะครับรับผ้าจากชาวบ้านนะครับมาผลิตภัณฑ์นะครับมาทำเป็นผลิตภัณฑ์นะครับเพื่อต่อยอดนะครับในการจำหน่ายนะครับจะเห็นว่าร้านของน้องแบงค์เนี่ยเป็นร้านที่ได้รับความนิยมมากนะครับเพราะว่าเคยได้ไปถวายผ้าให้กับท่านสมเด็จพระเทพแล้วก็ท่านหญิงสิริวัณมลีนะครับถือว่าเป็นสินค้าโอท็อปของนาตาลนะครับเมื่อนักท่องเที่ยวนะครับที่มานาตาลของเรานะครับถ้าท่านได้ไปเที่ยวหาดชมดาวนะครับไปชมแก่งหินนะครับไปล่องเรือแล้วก็อย่าลืมนะครับอย่าลืมมาแวะซื้อสินค้าโอท็อปที่ร้านชมดาวแล้วจะมีสินค้ามากมายไม่ว่าจะเป็นผ้าลายขอนะครับมีหมวกมีของชำร่วยต่างๆนะครับซึ่งก็ราคาไม่แพงนะครับถือว่าเป็นการสนับสนุนสินค้าของชุมชนครับสวยถูกถักทอจากชุมชนได้มีการยกระดับให้เกิดความร่วมสมัยโดยลูกหลานชาวอำเภอนาตาลมาจัดจำหน่ายที่ร้านผ้าชมดาวค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านผ้าชมดาวแล้วนะคะมาดูกันว่าร้านนี้เขานำผลิตภัณฑ์จากชุมชนอะไรกันบ้างมาช่วยแปรรูปแล้วก็มาเป็นช่องทางในการจำหน่ายนะคะตอนนี้เราอยู่กันกับน้องแบงค์แล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะน้องแบงค์แนะนำตัวกับคุณผู้ชมหน่อยค่ะสวัสดีครับชื่อสุภัชชวนอบอุ่นนะครับผมหรือว่าแบงค์ครับผมเป็นเจ้าของร้านผ้าชมดาวครับผมค่ะจริงๆแล้วคือน้องแบงค์นี่ถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่นะคะแล้วทีนี้เรามีไอเดียมีแนวคิดยังไงที่แบบเห็นของดีเห็นผ้าพื้นเมืองนะคะเห็นของดีในชุมชนแล้วก็เปิดเป็นร้านแล้วก็ช่วยชาวบ้านในการนำมาแปรรูปมาจำหน่ายแบบนี้พูดถึงแรงบันดาลใจตรงนั้นก็เป็นการนำผลิตภัณฑ์ในชุมชนนะครับผมเป็นผ้าฝ้ายย้อมครามที่ชุมชนเขาทำกันอยู่แล้วมาแปรรูปแล้วก็จำหน่ายเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้านะครับแล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับชุมชนด้วยครับแล้วทีนี้เวลาที่เราลงไปในชุมชนเนี่ยคือส่วนใหญ่ชุมชนเขาจะมีหลายชุมชนไหมเราไปเห็นอะไรบ้างทีนี้ก็วิถีชีวิตของคนในชุมชนแถวนี้นะครับผมก็จะเป็นชุมชนที่เขาทำผ้าฝ้ายย้อมครามหรือว่าทอผ้ากันอยู่แล้วเป็นประจำนะครับผมก็คือเราก็ไปนำผ้าที่เขาทอแล้วมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าครับผมเป็นสินค้าต่างๆจำหน่ายครับค่ะแล้วในชุมชนที่ตำบลนาตาลนะคะมีกี่หมู่บ้านที่เราไปนำผลิตภัณฑ์ในชุมชนของเขาโดยเฉพาะเรื่องของผ้ามาช่วยเขาขาย
หลักๆแล้วก็จะมีทางชุมชนบ้านเหมือนแอร์บ้านคันพลานบ้านนนบุกแล้วก็บ้านนครนะครับที่เขาทำเป็นประจำอยู่แล้วครับอันนี้คือมีการปลูกเองทอเองไหมคะใช่ครับผมก็คือคนในชุมชนจะเริ่มจากการปลูกฝ้ายปลูกคามแล้วก็ย้อมเองในชุมชนแล้วก็ทอเองก็คือทุกขั้นตอนในชุมชนเขาจะมีการปลูกฝ้ายริมโขงใช่ครับแล้วก็ไปเก็บฝ้ายมาใช่ครับมาดีดฝ้ายอิ้วฝ้ายเข็นฝ้ายแล้วก็มาทอครับผมแล้วทีนี้ชาวบ้านเขามีการแปรรูปด้วยไหมคะใครช่วยในเรื่องของการต่อยอดแรกๆก็คือชาวบ้านเขายังไม่ได้แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆออกมานะครับผมก็จะได้รับงบประมาณสนับสนุนจากทางองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาลที่ช่วยสนับสนุนแล้วก็ทางกลุ่มก็ได้นำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆจำหน่ายครับผมแล้วก็ใช้ในส่วนนี้เป็นจุดกระจายสินค้าของชุมชนเนี่ยครับกระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างกับลูกค้าแล้วก็ชาวบ้านเขาตื่นตัวในเรื่องนี้ยังไงบ้างก็ตอนนี้ก็ถือว่าผ้าชุนดาวของเราครับผมเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปนะครับผมเรื่องแบบว่าเราผลิตเองขายเองอะไรแบบนี้ตั้งแต่ต้นจนจบเลยครับผมก็คือเราไม่ได้ซื้อจากที่อื่นเข้ามาจำหน่ายเลยก็คือเราทำเองจำหน่ายเองเป็นของชุมชนเองนะครับผมรายได้ส่วนหนึ่งก็จะแบ่งไปให้ชุมชนในเรื่องของเราไปรับซื้อผ้าจากชุมชนมาแปรรูปอย่างเงี้ยครับผมก็ช่วยให้ชุมชนมีรายได้แล้วก็มีทำได้ทำงานต่อเนื่องกันตลอดอย่างเงี้ยครับค่ะก็คือเป็นผ้าที่อยู่ในพื้นที่ของนาตาลนะคะเราไม่ได้ไปเอาผ้าจากพื้นที่อื่นมาเป็นการช่วยชาวบ้านด้วยนะคะแล้วทีนี้เรามีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อะไรบ้างในร้านนี่มีอะไรบ้างในร้านก็จะมีเป็นแปรรูปเป็นเสื้อผ้านะครับเป็นกระเป๋าเป็นหมวกแล้วก็เป็นสินค้ากิฟต์ช็อปทั่วไปเป็นกิฟต์ยางรัดผมอะไรประมาณนี้ครับก็มีหลากหลายนะคะคุณผู้ชมสำหรับใครที่ชื่นชอบก็จะมีเป็นผ้าที่มีการแปรรูปแล้วนะคะสำหรับใครที่ไม่อยากจะแบบซื้อผ้าไปแล้วก็ไปตัดนะคะก็คือสำเร็จรูปเลยที่นี่มีทั้งเสื้อนะคะเป็นผ้าถุงผ้าสิ้นนะคะของกิฟต์ช็อปต่างๆมากมายเลยทีเดียวนะคะทีนี้ถ้ามีคุณผู้ชมสนใจน้องแบงค์ช่วยแนะนำหน่อยว่าถ้าอยากจะมาที่ร้านหรือว่าจะสั่งซื้อออนไลน์ช่องทางไหนบ้างก็สำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับผมก็แวะมาดูสินค้าได้ที่ร้านผ้าชมดาวนะครับผมของเราตั้งอยู่ที่อำเภอนาตาลนะครับผมแล้วก็สามารถโทรสอบถามก่อนก็ได้ครับผมว่าจะเดินทางมายังไงอย่างไรแบบนี้ครับผมมาที่ร้านก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์0862626745ครับค่ะก็ฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยนะคะเผื่อใครที่สนใจเป็นผ้าพื้นเมืองในรูปแบบนี้ก็แนะนำนะคะที่ร้านผ้าชมดาวนะคะที่อำเภอนาตาลจังหวัดอุบลราชธานีค่ะน้อมรำลึก